สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยโสธรานะคะอยู่ที่ปราสาทธนงนะทริปที่2เนี่ยนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะตัวองค์ปราสาทนะจากการสังเกตดูโบราณสถานแห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งศิลาแรงนะคะทรายนะคะแล้วก็ศิลาแรงที่ใช้ในการเป็นวางฐานของตัวองค์ปราสาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือมีอิฐด้วยนะคะเป็นอิฐนะคะแต่ละก้อนแต่ละชิ้นเนี่ยขนาดใหญ่นะคะที่ถูกวางอยู่นะคะดังนั้นนี่คือน่าจะเป็นลักษณะของดินที่มีการขุดค้นนะคะที่มีการขุดตกแต่งนะคะพื้นที่นะคะให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้รู้ว่ามีรูปร่างอย่างไรนะคะดังนั้นจากที่เราได้เห็นเศษเหล่านี้ถือว่าเป็นเศษอิฐนะคะที่ถูกตกแต่งตัวองค์ปราสาทนะคะให้เป็นตัวองค์ปราสาทขึ้นมานะคะนี่คือปราสาทธนงนะนี่คือปราสาทธนงนะคะมีความสวยงามมากนะคะเราจะเห็นด้านหลังนะคะเป็นเรียกว่าซุ้มโคปุระหรือประตูแต่ว่าเป็นซุ้มประตูที่ถูกปิดนะคะน่าจะเป็นทางเข้าแล้วก็ด้านหลังนี้น่าจะมีอาคารสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการเก็บของหรือ เป็นการสร้างในตัวองค์ปราสาทเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังขององค์ปราสาทนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนเที่ยวชมรอบปราสาทก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสวยงามไหมนะคะดังนั้นอาจารย์จะใช้เวลาอยู่กับปราสาทธนงเนี่ยในภาคเช้าวันนี้นะคะเป็นอากาศที่สดใสแล้วก็สวยงามมากนะคะไม่ร้อนเลยนะคะอากาศเย็นสบายเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะมีฝนตกเนาะมีฝนตกนะคะจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกนี่ก็คือกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงนะคะที่เคยวางอยู่อย่างเนี้ยมานับพันปีแล้วนะคะแล้วก็ถูกการซ่อมบำรุงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองและยังถือว่าเป็นกำแพงแก้วที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนะคะตามที่อาจารย์ได้มองเห็นและการสร้างตัวกำแพงนี้ขึ้นมานั้นจะมีลักษณะเป็นชั้นดินอีก1ชั้นนะฉะนั้นเราจะต้องมองนะคะเหมือนลักษณะเป็นการย่อปราสาทเนี่ยเหมือนอยู่บนภูเขาดังนั้นเราจะต้องมองจากทางทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตกคือเดินเข้าทางของปราสาทเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นชั้นดินขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชื่นชมก่อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นอีก1องค์นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทนี้อีก1องค์เห็นไหมคะแล้วก็มันจะเป็นในลักษณะของต่อกันนะต่อกันมีความสวยงามมากนะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ตัวองค์ปราสาทเนี่ยก็คือจะอยู่บนเนินดินที่สูงแปลว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณนะคะเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณที่มีการอาศัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามสร้างในสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนภูเขานะคะภูเขาหิมาลัยหรือเป็นที่ประทับของเทพเจ้าสูงสุดนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนาที่มีการสร้างนะคะขึ้นมาน่าจะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ในยุคนั้นนะคะดูจากหินทรายนะคะที่นำเข้ามาแล้วก็ศิลาแรงนะคะจะมีค่อนข้างชิ้นส่วนขนาดใหญ่มากและฐานเนี่ยอยู่ในความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็แน่นหนามั่นคงที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็คือชั้นในนะคะของจะผ่านซุ้มโคปุระนี้ไปก่อนนะคะเมื่อเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเราก็จะเจอปราสาทองค์ประธานนะคะและจะเจอบรรณาลัยนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเมื่อหันหน้าออกมาทางหน้าปราสาทจะอยู่ทางขวามือนะคะฉะนั้นตัวบรรณาลัย2องค์เนี่ยนะคะตัวบรรณาลัยณปราสาทธนงเนี่ยน่าจะเป็นบรรณาลัย2หลังนะคะน่าจะเป็นใช้สำหรับเป็นที่เก็บคัมภีร์แล้วก็เครื่องประกอบพิธีกรรมแล้วก็สิ่งสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นเทวรูปนะคะหรือสิ่งของมีค่าแก้แหวนเงินทองเพชรพลอยต่างๆที่ศาสนิกชนนะคะที่มีความศรัทธาต่อเทพเจ้าแล้วก็นำมาอุทิศถวายก็จะ เก็บไว้ด้านในด้วย
และส่วนเทวรูปนี้ก็อาจจะประดับด้วยสิ่งของมีค่านะคะแต่โดยส่วนมากคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและที่สาวนิกายนั้นจะเป็นฐานโยนีและก็จะเป็นศิวลึงนะคะขึ้นมานะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยส่วนมากจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมกับพื้นนะคะแล้วก็มีการรดด้วยน้ำนะคะน้ำนมนะคะน้ำอบน้ำหอมนะคะน้ำบริสุทธิ์ต่างๆนะคะจะเป็นกรรมวิธีหรือเป็นกระบวนการในการบูชานะคะพระศิวะตามจารีตตามแบบนะคะตามแบบศาสนาพราหมณ์นั่นเองแล้วก็อาจารย์ตั้งข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าภายในที่เก็บของบรรณาลัยเนี่ยนะคะโดยส่วนมากจะมีฐานของเทวรูปนะคะที่มีการเจาะเดือยหรือมีฐานศิวลึงอยู่ด้วยอาจารย์มีความคิดว่าในบรรณาลัยเนี่ยนะคะจะต้องเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปอยู่ด้วยภายในนั้นนะคะ อาจจะเป็นรูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในพื้นที่ต่างๆหรือถ้ามีที่เก็บคัมภีร์อยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นปราสาทที่ประจำของเทพเจ้าองค์สำคัญหรืออาจจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมหรืออาจจะใช้ไหว้อีกก็เป็นได้นะคะอันนี้คือปราสาททนงเดี๋ยวเราไปชมทริปที่3นะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากจะใช้ระยะเวลาในการบรรยายในแต่ละคลิปนานนะคะจะให้อยู่ในช่วงประมาณ5ถึง8นาทีหรือถึง10นาทีเท่านั้นนะคะฉะนั้นในทริปนี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ7นาทีเท่านั้นนะคะให้ทุกท่านได้มองเห็นสภาพบริบทว่ามีชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนะแล้วก็ศาสนสถานแห่งนี้ถ้าเขามีถ้าตรงนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือคนที่มีความเชื่อนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาไหว้ได้ตลอดเวลานะก็จะเป็นการดีสำหรับเขาด้วยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้มองเห็นฐานอยู่ด้านหน้านะคะของปราสาทธนงนะคะนี่ก็คือฐานที่มีรูปสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสโดยข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปทรงนะคะกากบาทเนาะแล้วก็ภายในเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ในการใช้ทำพิธีกรรมอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นบารายหรืออาจจะเป็นที่อาบน้ำหรืออาจจะเป็นศาลาที่ประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถือว่าเป็นปราสาทนะคะที่ไม่มีความเหมือนกันกับปราสาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทบ้านพลวงนะคะปราสาทบ้านไพรนะคะปราสาทยายเงาหรือปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทอื่นๆนะคะที่มีการสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้านะคะจะมีความแปลกอยู่ก็คือด้านหน้าเนี่ยที่เราเรียกว่าพระพลาเนี่ยนะคะจะเป็นการวางชั้นหินอยู่ประมาณ3ชั้นแนวเดียวกันระดับแนวเดียวกันนะประมาณ4ชั้นจะมีฐานด้วยนะคะแล้วก็สูงขึ้นไปอาจจะเป็นอีก3ชั้นที่นำมาเรียงกันเป็นแผ่นยาวนะคะที่สามารถใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะทางเข้าขององค์ปราสาทอีกนะคะนี่อันนี้จะเป็นกำแพงแก้วนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปได้เลยค่ะ